ที่เราทำเรื่องของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นการเริ่มต้นแล้วก็เป็นการหาข้อดีและข้อเสียเพราะว่าการที่เราจะรับนักท่องเที่ยวในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยเราก็คงจะต้องศึกษาและรู้ด้วยว่าสิ่งที่เรารับนักท่องเที่ยวมาเนี่ยในช่วงของการแพร่ระบาดโควิด-19 เนี่ยเราต้องปฏิบัติอย่างไรและการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยความผิดพลาดเรามีอะไรบ้างก็เลยจัดระบบภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ซึ่งถามว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ประสบความสำเร็จไหมผมคิดว่าประสบความสำเร็จในภาพของการศึกษาแต่ไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของธุรกิจหรือภาคเศรษฐกิจตัวจำนวนวอลุ่มกับแวลูอาจจะไม่ได้ตามเป้าหมายใช่แต่ได้เชิงคันเป็นแซนด์บ็อกซ์ใช่ครับเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราดำเนินไปเนี่ยข้อมูลเพื่อการศึกษาเพื่อมีอะไรที่เป็นข้อดีอะไรที่เราจะต้องแก้ไขเสน่ห์ของเมืองไทยก็คือคนไทยนี่คือเป็นเสน่ห์และที่สำคัญปัจจุบันนี้เนี่ยผมคิดว่าคำว่าซอฟต์พาวเวอร์จริงๆเราต้องหยิบยกขึ้นมาพูดใช่เพราะวันนี้อะไรก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์หมดถูกเสน่ห์ของเราก็คืออาหารนะฮะเสน่ห์ของเราก็คือเรื่องของวัฒนธรรมครับนะครับเรื่องแหล่งท่องเที่ยวต่างๆและที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือศิลปะแม่ไม้มวยไทยเนี่ยเป็นเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมที่จะเข้ามาขอชมการประชุมท่องเที่ยวเอเปกเราก็มีการประชุมตั้งแต่วันที่14ถึง19สิงหาคมนะครับซึ่งเราใช้หัวข้อคำว่า regenerative tourism นะฮะคือก็คือเป็นการฟื้นสร้างครับทำยังไงให้ยั่งยืนเป็นการฟื้นสร้างเราจะฟื้นสร้างอย่างไรครับผมยั่งยืนเราจะทำให้ยั่งยืนอย่างไรการใช้ทรัพยากรต่างๆเนี่ยแน่นอนครับมีโอกาสที่จะเสื่อมสลายใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องดูแลอย่างไรให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดความยั่งยืนที่สุดแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นหมายความว่าการที่เราประชุมเอเปคในคราวที่ผ่านมาเนี่ยเราไปพ่วงกับนโยบายหลักของรัฐบาลก็คือโยงเข้าไปหา BCG ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ไปตอบโจทย์ว่าในปี2030เราจะทำอย่างไรนะครับเราจะต้องลดเรื่องของคาร์บอนลงมาขนาดใดครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยตัวผมเองแล้วก็ทางกระทรวงนะฮะพร้อมด้วยการท่องเที่ยวไปแห่งประเทศไทยเราก็ได้ร่วมกับทางกระทรวงอว.โดยสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาเนี่ยไปหาวิธีว่าเราจะทำยังไงการท่องเที่ยวเนี้ยให้เป็นคาร์บอนต่ำหรือโลคาร์บอน